ุณผู้ชมคะขณะนี้สถานการณ์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่คนไทยเองก็คงจะจับตามองด้วยความสนอกสนใจอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19ด้านหนึ่งก็เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมนะคะที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ในระยะยาวควรจะมีแผนมียุทธศาสตร์ในการดูแลจัดการอย่างไรวันนี้เราเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาคุยกันค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับผมอยากเริ่มต้นด้วยการพาคุณวราวุฒิย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม2562คงจำได้ที่มาดริดสเปน Mr. President Excellencies Distinguished Delegates Ladies and Gentlemen สวัสดีครับFirst of all, I'd like to convey Thailand. คุณวราวุฒิเป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมประชุมในกรอบสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ครับให้คำมั่นสัญญาเข้าไปเยอะมากเลยในเวทีนั้นนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องสภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศใช่ไหมครับจะมียุทธศาสตร์ระยะยาวในการลดภาวะเรือนกระจกนะครับจะส่งเสริมให้มีไอ้เรื่องของไอ้ biodiversity นะครับลำดับการทางชีวภาพแล้วก็จะจัดการกับพวกที่มันเป็นต้นต่อของเรื่องภาวะโลกร้อนทั้งหลายเรื่องของไอ้พลาสติกขยะทางทะเลทั้งหลายเนี่ยถ้าต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบอกเขาว่าได้ทำอะไรไปแล้วเนี่ยจะตอบเขาว่ายังไงใน2นาทีเนี่ยจะบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำไปอย่างมหาศาลเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองและท่านรองนายกท่านพลเอกประวิตรที่ท่านดูแลกระทรวงทรัพย์เนี่ยท่านตามงานอยู่ตลอดฉะนั้นถ้าอย่างเป็นประเด็นเรื่องการลดการเผาไหม้การลดโลกร้อนเนี่ยนะครับที่เผาไหม้ในที่โล่งเนี่ยต้องเรียนว่าปีนี้เนี่ยเทียบกับปีที่แล้วจุดความร้อนในประเทศไทยผมใช้คําว่าจุดความร้อนไม่พูดถึงปริมาณ PM 2.5 หรือหมอกควันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากเพื่อนบ้านเข้ามาแต่ว่าจุดความร้อนในประเทศไทยปีนี้เนี่ยลดลงจากปี63เนี่ยเกือบ 40% ประมาณ 40% นะครับเรามีนโยบายต่างๆออกมามากมายหรือแม้แต่การสร้างเรียกว่าทําตามสนธิสัญญา Paris Agreementนะครับการที่เรามี NDC Nationally Determined Contribution เราก็ทำตามเป้าหมายที่เราได้สัญญาเอาไว้แม้แต่การเรื่องรณรงค์เรื่องขยะพลาสติกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยวันนี้รัฐบาลมีนโยบาย Bio Circular Green Economy ซึ่งก็เป็นการลดขยะปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยเริ่มลดลงมีการนำเอามา Upcycle มีการนำมา Recycle และที่สำคัญพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เลยเริ่มมีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่มันใกล้ตัวเข้ามาดังนั้นถ้าให้กลับไปแล้วไปพูดที่เวทีนั้นอีกเนี่ยผมก็จะพูดด้วยความภาคภูมิใจเลยว่าตลอดปี8เดือนที่ผ่านมาทางรัฐบาลเราได้ทำงานกันจนวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราเป็นผู้นำในอาเซียนเลยก็ว่าได้ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับก็จะมีเช็คลิสต์ทุกข้อนี้ไม่มีข้อไหนตกใช่ไหมอาจจะมีทำได้มากน้อยบ้างได้มากมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเทียบกับหลายๆประเทศในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยประเทศไทยไม่แพ้ใครที่มันทำได้อย่างที่คุณมาพูดว่าเนี่ยมันเพราะอะไรมันอยู่พลังที่การผลักดันให้มันเกิดขึ้นมาได้มาจากส่วนไหนส่วนสำคัญที่สุดเลยคือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง66ล้านคนเพราะว่าผมพูดอยู่เสมอว่านโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมันเหมือนตบมือข้างเดียวถ้าออกมาแล้วบอกว่าห้ามเผาไหม้ในที่โล่งให้ไปตรวจเช็คสภาพรถเพื่อลดปริมาณ PM 2.5 เอ่ยอะไรเอ่ยเหล่านี้เนี่ยถ้าออกเป็นนโยบายมาแล้วแล้วคนไม่เอาไปทำไม่ไปสานต่อไม่คือไม่ได้รับการตอบสนองนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเศษกระดาษใบหนึ่งแต่วันนี้พี่น้องประชาชนเริ่มให้ความสำคัญพี่น้องประชาชนเริ่มเห็นถึงความอย่างเช่นภัยแล้งที่เราเกิดขึ้นมันเกิดจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีเนี่ยการที่ทุกคนเริ่มตระหนักแล้วก็ตื่นตัวขึ้นมาทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นคนไทยก็ไม่ใช่เหมือนกับกบในกาต้มน้ำร้อนที่คุณวราวุฒิชอบพูดถึงบ่อยๆเปรียบเทียบใช่ไหมครับถูกต้องครับที่อยู่เรื่อยๆร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ปรับตัวแต่ว่าจนถึงจุดนึงมันเดือดก็ร้อนตายพอดีแต่ว่าคนไทยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมตอนนี้เริ่มรู้สึกร้อนแล้วครับแล้วก็เริ่มพัฒนาอย่างเอาง่ายๆเลยว่าจุดความร้อนในประเทศไทยวันนี้เราลดลงมาเกือบ 40% อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าเรารู้สึกรู้สาละนะเริ่มที่จะ take action อะไรมากขึ้นครับที่มาได้ไกลขนาดนี้ทำได้ตามเป้าหมายเนี่ยเกี่ยวข้องกับโควิด-19ต้องถือว่าต้องขอบคุณโควิด-19ด้วยไหมคะคือไม่อยากใช้คำนี้เพราะว่าหลายๆกระทรวงและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากมันเอาเป็นว่าถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นๆเนี่ยนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราได้รับผลกระทบน้อยที่สุดถ้าจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นในทางบวกด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เมื่อปีที่แล้วตอนช่วงนี้ของปีที่แล้วที่เราปิดอุทยานไป 2-3 เดือนแล้วก็พอมีมาตรการstay at home หรือแม้แต่ในช่วงปัจจุบันที่การเดินทางยังไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนั้นเนี่ยทำให้ปริมาณคนที่เข้าในอุทยานน้อยลงไปมากพอสมควรแล้วก็เอื้อให้กับทางกระทรวงแล้วก็หน่วยงานเนี่ยได้มีโอกาสวางมาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้
อุทยานของเรานั้นเนี่ยย้อนกลับไปเหมือนสมัยก่อนที่มีคนเข้ามามากมายทะลักเข้ามาอะไรเข้ามาอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่แน่นอนรายได้ของอุทยานก็ลดลงนะครับเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนก็ลดลงไปอย่างมากมายมหาศาลเราก็เห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเวลา1ปี8เดือนท่านรัฐมนตรีทำงานแล้วก็ได้ไปติดตามทรัพยากรธรรมชาติจริงๆนะคะในช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้ก็เปิดแต่ว่าอาจจะต้องปิดไปเยอะในช่วงโควิด-19เห็นความแตกต่างอย่างไรแล้วอยากให้คนไทยเนี่ยเข้าใจว่ายังไงคะต้องเรียนว่าโอ้ต่างกันอย่างมหาศาลไม่ถึงกับฟ้ากับดินแต่ต่างกันอย่างมหาศาลยกตัวอย่างเช่นการดำน้ำที่ในทะเลไทยของเราไม่ว่าจะเป็นในอ่าวไทยหรือในซีมิลันนั้นเนี่ยปริมาณของนักดำน้ำน้อยลงไปเยอะการฟื้นตัวของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะครับแน่นอนปะการังเนี่ยใช้เวลานับ10ปีนะครับแต่ปริมาณปลาเริ่มจะเข้ามาเริ่มกลับเข้ามาแล้วมีความสวยงามเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่บนบกของเรานะครับป่าชายเลนนะครับหรือแม้แต่บนภูกระดึงต้องเรียนว่าธรรมชาติเนี่ยเขามีพลังมหาศาลในการที่จะฟื้นตัวเขาเองอย่างเช่นปีที่แล้วภูกระดึงเนี่ยไฟไหม้ไป 3,500 กว่าไร่พอผ่านไปเพียงแค่ฝนเดียวมาถึงปลายปีเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่งรูปมาให้ดูฟื้นแล้วเกือบ 100% เลยดังนั้นการที่เขาบอกว่าเมื่อมนุษย์หยุดเมื่อไหร่นะครับธรรมชาติก็จะดำเนินตามเรียกว่าตามวิถีของเขาฟื้นฟูตัวเขาเองกลับเข้าสู่วิถีเขาเองรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเช่นกันดังนั้นช่วงโควิด-19เป็นช่วงที่ทำให้เราทั้งมนุษย์แล้วก็ธรรมชาตินั้นเนี่ยปรับตัวเพราะว่าผมจะพูดอยู่เสมอว่าการที่มนุษย์เราจะมีชีวิตไปอยู่ศตวรรษหน้าได้เนี่ยมนุษย์จะต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติไม่ใช่ให้ธรรมชาติไปปรับธรรมชาติเพื่อให้มาเข้ากับชีวิตวิถีชีวิตของเรามิฉะนั้นเราอยู่ไม่ถึงศตวรรษหน้าแน่เวลาไปดำน้ำใต้น้ำนี่เพลินกับอะไรเจอตัวอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนมั้งคะคือต้องเรียนว่าหลายคนไปดำน้ำแล้วก็จะไปดูความสวยงามผมไปดำน้ำผมจะเห็นถึงงานว่าโอ้โหนี่มันยังเหลืออีกเยอะเลยนะที่จะต้องฟื้นฟูดำน้ำไปเสร็จแล้วทำไมขยะเยอะทุกครั้งที่ผมดำน้ำผมจะมีถุงขยะกับกรรไกรแล้วก็จะไปเก็บคนอื่นดำไปถึงไหนแล้วผมก็จะมีม่วนเก็บตะข่ายเก็บเชือกเก็บอะไรแล้วก็จะคิดว่าทำยังไงถึงจะลดตะข่ายเหล่านี้ได้ทำยังไงถึงจะเห็นการไปดำน้ำจะคิดถึงมาตรการต่างๆเพื่อคิดถึงความปลอดภัยของนักดำน้ำคิดถึงความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลแล้วก็ความสะอาดของใต้ทะเลของเราดังนั้นเนี่ยก็จะมองในหลายๆมิติแถมบางทีดำๆไปยังคิดถึงเลยว่าเอ๊ะทางเหนือไฟป่าเป็นยังไงบ้างครับก็คิดอยู่หลายๆมิติพอสมควรครับเดี๋ยวนี้ก็มีคลิปซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นผลงานของทางกระทรวงออกมานะครับคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านรัฐมนตรีล่ะลงพื้นที่ดำน้ำเดินในป่าทั้งหลายนะครับมีคนบอกสร้างภาพท่านรัฐมนตรีบอกก็ถูกแล้วสร้างภาพแหละตั้งใจสร้างภาพใช่ไหมครับก็เป็นต้องการสื่ออะไรไอ้คลิปที่ออกมาเนี่ยต้องการสื่อทุกคลิปที่ออกมานั้นเนี่ยต้องการจะบ่งบอกให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นว่าความสวยงามของประเทศไทยเราเนี่ยมีอีกมากมายมหาศาลถ้าคนไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์ถ้าเจ้าของบ้านไม่ช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของพวกเราแล้วเนี่ยใครจะมาดูแล้วที่เดินทางไปก็ไปให้เห็นกับตาไปให้นอกจากไปเห็นกับตาตัวเองไปรับทราบถึงปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้ไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าทั้งเหนือกลางอีสานใต้ในแต่ละอุทยานทั้งบนบกทั้งใต้น้ำทั้งทุกๆแห่งที่ไปเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่จะเป็นในส่วนอุทยานป่าไม้แม้แต่ธรณีนะครับกรมธรณีต่างๆเนี่ยไปให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าผมมีไม่บ่อยนักที่รัฐมนตรีว่าการนั้นเนี่ยจะลงไปแล้วก็ไปเยี่ยมชมไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้อยากเจอวราวุธหรอกเขาอยากเจอคนที่ใส่หมวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีคิดว่าได้เห็นหรือว่าได้สัมผัสสิ่งที่อยากจะเห็นอยากจะสัมผัสจริงๆไหมจริงๆหรือว่าเพราะว่าท่านรัฐมนตรีไปก็ต้องมีภาพที่ดีงามมาให้แหละอ๋อบางครั้งก็แอบไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเวลาไปทีนึงก็ทางพื้นที่จะทราบเรื่องแล้วก็จะมีการต้อนรับบ้างพาไปดูงานบ้างอะไรบ้างบางครั้งก็ผักชีไม่ไหวเหมือนกันเพราะปัญหามันใหญ่จริงๆนะครับแต่หลายต่อหลายครั้งที่เราได้ไปเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปแก้อย่างเช่นกรมน้ำบาดาลไปเปิดน้ำบาดาลระยะไกลน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่อย่างเนี้ยแล้วเราได้เห็นการที่งบประมาณแต่ละบาทแต่ละสตางค์ของประเทศเนี่ยได้แปรออกมาเป็นผลงานนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องขอบคุณท่านรองนายกท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ท่านได้ให้ความกรุณากับกระทรวงทรัพย์เนี่ยอย่างมหาศาลเลย
ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมีเวลาท่านจะพูดถึงตลอดเรื่องความเดือดร้อนเรื่องน้ำเรื่องภัยแล้งเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นเหตุให้ในขณะนี้กระทรวงทรัพย์เราเนี่ยได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการแก้ภัยแล้งการเรื่องป่าเรื่องอุทยานแล้วพอเราไปเยี่ยมไปตรวจเยี่ยมไปให้กำลังใจนะครับเราก็สามารถนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยครับรัฐมนตรีบอกว่าอาศัยประชาชนอย่างมากนะคะในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าแน่นอนในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีคนก็รอให้การท่องเที่ยวฟื้นทีนี้อยากจะสื่อสารกับคนในชุมชนผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ต้องพึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างไรว่าพอเปิดประเทศแล้วเต็มที่นะโควิดหายไปยังจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทำให้วิถีชีวิตดำเนินต่อไปได้ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยคิดว่าควรจะต้องทำยังไงคะคือเบื้องต้นต้องเรียนก่อนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเห็นใจแล้วก็เข้าใจพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยผมเองก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมอยู่กับปัญหาของพี่น้องประชาชนมาต้องเรียกว่าตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ตามพ่อบรรหารทำงานมาเนี่ยเวลาเห็นพี่น้องประชาชนขายของไม่ได้เรื่องปัญหาเรื่องการเกษตรทำไม่ได้ไม่มีเงินใช้เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ปวดหัวใจแต่ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เราเห็นแล้วล่ะว่าพอจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่บ้านของเราเนี่ยมันสวยงามเพิ่มขึ้นขนาดไหนดังนั้นถึงวันหนึ่งที่โควิด19หมดไปหรือว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกลับเข้ามาเนี่ยเราจะทำให้บ้านของเราไปสกปรกเหมือนเดิมไหมจะทำให้บ้านของเราไปรกรุงรังมีขยะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็มีนักท่องเที่ยวคือชนิดว่าไม่ได้มีการบริหารจัดการอยากจะให้ไปเป็นกลับเหมือนเดิมไหมหรือเราอยากจะรักษาให้มันสวยอย่างนี้เรียกว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะครับอย่างเช่นว่าอุทยานเราเนี่ยทุกวันนี้ต้องเรียนว่ายกตัวอย่างนะครับว่า อย่างเช่นน้ำตกเอราวัณเมื่อก่อนเวลาเราไปเที่ยวน้ำตกเราจะเห็นคนเต็มเลยมองไม่เห็นน้ำตกเลยนะครับปลาเปลือที่อยู่ในแอ่งน้ำเนี่ยกระจายหมดวันนี้เรากำหนดจำนวนปริมาณคนที่จะลงละอย่างเช่นชั้นที่หนึ่งเนี่ยลงได้30คนนะครับรอบหนึ่งลงได้20นาทีฉะนั้นเวลาลงไปแล้วจะได้เล่นน้ำกันอย่างเต็มที่ถ่ายรูปออกมาไม่ใช่เห็นแต่คนจะได้เห็นน้ำตกปลาที่อยู่ในธรรมชาติก็จะได้เอนจอยบ้านของเขาแล้วพอครบ20นาทีก็เวียนไปเป็นรอบเป็นรอบเราจะวางมาตรการใหม่ๆเพื่อที่จะควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ให้ลดหลามจนเกินไปแล้วในอนาคตเมื่อโควิด19เรียกว่าซาลงไปแล้วก็มีปริมาณนักท่องเที่ยวกลับเข้ามามหาศาลใหม่เนี่ยเราก็จะไม่ยอมให้ทะลักเข้าไปแล้วทำให้แหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรธรรมชาติของเราที่มีความเปราะบางอย่างมากนั้นเนี่ยเสื่อมทรงไปแบบเหมือนเมื่อก่อนเดือดขาดตอนนี้เรามีอุทยานแห่งชาติประมาณ150แห่งทั่วประเทศใช่ไหมครับครับท่านเคยพูดถึงนโยบายที่จะให้มีการปิดอุทยานเหล่านี้ปีนึงสัก 2-3 เดือนถูกต้องครับอันนี้คือนโยบายที่ยังจะเดินหน้าต่อไปตอนนี้เราเดินหน้าอยู่แล้วก็ได้มีการดำเนินการแล้วบางแห่งก็จะปิดเดือนนึงบางแห่งปิด2เดือนคือผมไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องปิดตอนไหนตอนไหนนะครับอย่างบางอุทยานเนี่ยล่าสุดก็มีเหมือนกันบอกว่าขอเลื่อนปิดนะครับปกติปิด2เดือนก็จะขอล่าไปอีกเดือนนึงแต่ก็ปิด2เดือนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกที่เนี่ยจะมีคณะกรรมการของอุทยานนั้นๆอยู่มีทั้งพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะตกลงกันก่อนว่าเอาอย่างนี้ไหมเพราะว่าผมเน้นเสมอว่าการทำงานของกระทรวงทรัพย์ในวันนี้เราต้องให้พี่น้องประชาชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับดังนั้นเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่จะปิดเมื่อไหร่จะอะไรแค่ไหนนั้นเนี่ยนะครับต้องได้รับความยินยอมจากพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่ามันกระทบกับปากท้องเขาโดยตรงนะครับแต่ว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อความยั่งยืนของอุทยานของพวกเราเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องนึงที่คนไทยก็กำลังกังวลอย่างมากนะคะ PM 2.5 ช่วงฤดูร้อนเนี่ยกำลังมาแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับอาเซียนด้วยนะคะมีแนวความคิดที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในต่างประเทศอย่างไรคะเพื่อที่จะแก้ปัญหามลภาวะในระยะยาวนะคะคือปัญหาเรื่อง PM 2.5 นั้นเนี่ยในอาเซียนเนี่ยต้องถือว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถบริหารจัดการปัญหาในประเทศของเราเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าจุดความร้อนของเราเนี่ยลดลงไปอย่างมหาศาลทั้งนโยบายชิงเก็บรถเผานะครับนโยบายที่จะให้ภาคเอกชนมารับซื้อวัสดุต่างๆกลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้การบริหารจัดการของเราเนี่ยดีกว่าอีกหลายๆประเทศคราวนี้พอข้ามชายแดนเราไปนะครับไม่ขอเอ่ยละว่าเป็นประเทศใดบ้างแต่ว่าอิทธิพลของการเผาไหม้ในเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือภาคเหนือของเราอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆเลยซึ่งสิ่งนี้เป็นประเด็นที่ผมเองต้องขอโทษพี่น้องชาวเชียงใหม่หรือแม้แต่ชาวอุบลที่ได้รับผลกระทบต่างๆเหล่านี้แต่ว่า
มีบางเรียกว่าปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของภาคราชการอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศหรือแม้แต่หมอกควันที่ข้ามชายแดนมาสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเวลามีประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนก็จะพูดคุยกันบางประเทศก็จะเรียกว่าไม่ค่อยสู้หน้าเท่าไรแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากนะครับการที่ในขณะนี้เวลามีปัญหาสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือทางกรมควบคุมมลพิษนะครับผ่านทางกระทรวงเนี่ยทำเรื่องถึงเลขาธิการอาเซียนแล้วก็เลขาของอาเซียนเองหรือที่เรียกกันเอเซกเนี่ยนะครับก็จะทำหนังสือไปยังรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านนั้นๆขอความร่วมมือให้ลดให้ลดเพราะว่าเราคงไม่สามารถจะไปสั่งเพื่อนบ้านได้ว่าเอ๊ะท่านต้องอย่างนี้นะท่านต้องอย่างนั้นนะมันจะเป็นการไปก้าวก่ายในอธิปไตยของเขาครับแต่เวลาประชุมกันทีนึงเนี่ยก็จะพูดกันเรื่องนี้นะครับบางประเทศก็จะงุบๆงิบๆไปบางประเทศก็จะบอกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่พอถึงเวลาเนี่ยบางครั้งก็จะมีความจำเป็นหรือว่ามีข้อจำกัดในการบริหารจัดการในแต่ละประเทศต่างแต่ว่าเราเห็นโอกาสที่ไอ้ปัญหาเรื่องไอ้ฝุ่น PM 2.5 นี่มันจะหมดไปนานกว่าอันใกล้มั้ยมันมีทางเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าในประเทศไทยนั้นในขณะนี้ท่านนายกเองแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นเอาภาคการเกษตรก่อนปีนี้เนี่ยเรื่องอ้อยเนี่ยการเผาอ้อยเนี่ยเราหายไปเกือบ 80% ก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทางคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลที่กำหนดว่าจะรับซื้ออ้อยไฟไหม้ราคาเป็นอย่างไรพอราคาต่างกันปุ๊บคราวนี้พี่น้องเกษตรกรก็จะต้องคิดหนักแล้วว่าจะเผาหรือจะไม่เผาทำให้ปีนี้เนี่ยการเผาอ้อยเนี่ยหายไปเกือบ 80% ก็ยังเหลือเรื่องข้าวโพดเรื่องข้าวซึ่งถ้าเราสามารถทำให้พี่น้องประชาชนเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาเผานั้นเนี่ยเมื่อก่อนที่เผากันเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไม่เผาคุณสามารถเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านั้นมาแปรสภาพเป็นเงินได้ก็จะเป็นคำถามว่าจากนี้ไปคุณจะเผาเงินคุณทิ้งหรือคุณจะเก็บเงินเหมือนอย่างเศษใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในป่าวันนี้เราสามารถเก็บออกมามาอัดก้อนขายเป็นเชื้อเพลิง RDF เราสามารถเก็บออกมาอัดเป็นเขาเรียกเป็นแพลเลตนะครับขายตามร้านเรียกจิ้มจุ่มได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นเงินทั้งนั้นเลยวันนี้พี่น้องประชาชนถึงได้เริ่มเก็บมากขึ้นอย่างกระทรวงเนี่ยปีนี้เราเก็บใบไม้เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าเอาไว้ไม่กี่ร้อยตันตอนนี้เราเก็บได้ 2,000 กว่าตันลองคิดภาพว่าใบไม้แห้ง 2,000 ตันเนี่ยถ้าเป็นปริมาตรเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหน 2,000 ตันนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จณระดับเป็นกระทรวงที่ประจนภัยจริงๆนะคะไปทั้งดำน้ำไปดูตามป่ามาถึงเรื่องของอากาศแล้วก็ยังเรื่องใบไม้แห้งอีกปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งโลกกำลังตื่นตัวนะคะแล้วยิ่งรัฐบาลสหรัฐก็เปลี่ยนจุดยืนหันมาสนับสนุน Paris Agreement นะคะไทยเองเนี่ยต้องเตรียมตื่นตัวเรื่องนี้อย่างไรคะโดยเฉพาะภาคเอกชนก็คงจะต้องเตรียมที่จะเผชิญแรงกดดันเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะทั้งภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรด้วยเช่นกันเพราะว่าในอนาคตอันใกล้มากๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นคุณใช้พลังงานสะอาดนะครับหรือว่า renewable energy พลังงานลมโซลาร์เซลล์เนี่ยจะทุบคุณผลิตโรงงานคุณผลิตสินค้าขึ้นมาจะไปขาย EU อย่างเนี้ยเกิดเขาตั้งเงื่อนไขว่าโรงงานคุณเนี่ยใช้พลังงานสะอาดหรือเปล่าโรงงานคุณมีคาร์บอนเครดิตไหมโรงงานคุณผลิตมลภาวะแค่ไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเริ่มเข้ามาเป็นปัจจัยในการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นทางสหภาพยุโรปเนี่ย EU เนี่ยได้ดีแคลร์ออกมาแล้วว่าภายในปีถ้าผมจำไม่ผิด2030หรือ2050เนี่ยนะครับจะทำให้ EU เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลหรือว่าซีโร่คาร์บอนแปลว่าเน็ตออกมาแล้วใน EU เองจะไม่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์นะครับดังนั้นมาตรการที่จะส่งสินค้าเข้าไปใน EU เอ่ยนะครับหรือไปในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเข้มงวดเรื่องมาตรการทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคุณมีการบำบัดน้ำเสียหรือเปล่าคุณใช้ไฟฟ้าแบบไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องมามีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการเกษตรของไทยแน่นอนครับพูดถึงเรื่องของบทบาทของประชาชนในการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับผมเข้าใจว่าหนึ่งในนักรณรงค์เรื่องนี้เนี่ยที่คุณบรรพบุรุษคงจะชื่นชมอยู่ก็คือเกรตาทุนเบิร์กสาวน้อยนักรณรงค์ชาวสวีเดนใช่ไหมครับครับประเทศไทยเราจะมีคนอย่างนี้ได้ไหมครับเรามีโอกาสจะสร้างให้คนรุ่นใหม่มีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ถึงขนาดจะเป็นหัวหอกในการที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไหมต้องเรียนว่าในขณะนี้ประเทศไทยเราก็มีเยาวชนหลายคนนะครับมีทั้งเซเลบริตี้เอ่ยแม้แต่เด็กอายุ12 13เนี่ยนะครับก็มีเหมือนกัน
นะครับเอาละอาจจะไม่เอ็กซ์ตรีมถึงขนาดน้องเกรตาทุนแบกนะครับเพราะว่านั่นเขามีองค์กรมีหลายฝ่ายคอยให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับเขาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรามีเยาวชนเพิ่มขึ้นมากมายที่ใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าอย่างเช่นเรื่องลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยวันนี้ในสังคมเมืองหลายๆแห่งเราเริ่มเห็นคนพกกระบอกน้ำพกกระติกน้ำใช้ถุงผ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแยกขยะกันมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คนรุ่นใหม่นะครับแน่นอนสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมายแต่ว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดมันคือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่สามารถแก้ได้ข้ามคืนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช้เวลานับทศวรรษหลายสิบปีกว่าจะมาถึงจุดนี้การแก้ไขปัญหามันไม่ใช่แค่ฉีดวัคซีนเข็มเดียวแล้วหายก็ต้องใช้เวลาในการแก้เช่นกันดังนั้นถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ในอนาคตมันก็จะสายเกินไปเป้าหมายการทำงานของรัฐมนตรีเองค่ะปีนี้เลยค่ะปี2564ด้านนึงก็อาจจะยังต้องขอบคุณโควิดนะคะถึงแม้รัฐมนตรีอาจจะยังไม่อยากพูดตรงๆก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะคิดว่าจะทำอะไรให้เป็นผลในช่วงปีนี้ค่ะผมอยากจะให้มันเป็นปีแห่งการลดมลพิษแล้วก็เป็นปีแห่งการคืนเรียกว่าให้คุณทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นดีขึ้นซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เรียกว่าเดินไปได้ระยะหนึ่งแล้วอย่างเช่นปริมาณ PM ทันโทษครับปริมาณฮอตสปอตในประเทศไทยเนี่ยลดลงนะครับประเด็นต่อมาก็คือการบริหารจัดการเรื่องขยะพลาสติกนะครับตอนนี้ผมได้วางแผนเอาไว้แล้วในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นประธานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมบอกแล้วว่าภายในปี2500เดี๋ยวนะครับ2569ประเทศไทยจะหยุดการนำเข้าขยะพลาสติกแล้วก็เศษพลาสติกทุกชนิดนะครับอีก6ปีจากนี้นะครับคือบางคนก็อาจบอกทำไมไม่ทำเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องเห็นใจภาคเอกชนเหมือนกันนะครับทางภาคอุตสาหกรรมที่มีหลายโรงงานที่ต้องค่อยๆเฟสเอาออกไปแต่ว่าอีก6ปีจากนี้ไปประเทศไทยจะไม่มีการนำเข้าเศษพลาสติกหรือขยะพลาสติกซึ่งมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพื่อที่ว่าประเทศไทยจะได้ไม่เป็นถังขยะของอีกหลายๆประเทศนะครับดังนั้นเป้าหมายของปี64นั้นเราจะพัฒนาคุณภาพน้ำกรมควบคุมมลพิษในวันนี้มีความตื่นตัวแล้วก็มีความแอคทีฟขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับวันนี้เราทำงานในเชิงรุกได้เข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งภาคกลางนะครับฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปบทบาทของกระทรวงทรัพย์ในการที่จะสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าจะทำให้คนไทยนั้นเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมจำได้ว่าตอนที่คุณวราวุฒิรู้ว่าจะได้มาดูแลกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเมื่อ20เดือนที่แล้วนะครับตื่นเต้นมากเลยบอกว่าโอ้นี่เป็นกระทรวงที่มันท้าทายมากเพราะว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่เนี่ยแล้วก็กระทรวงที่ต้องมาแก้ไขเนี่ยมันใกล้ชิดวิถีชีวิตคนมากเลยใช่ไหมครับ20เดือนผ่านไปคิดว่าสิ่งที่ต้องประสบเนี่ยมันเหมือนที่คาดการหรือที่เดาคาดเดาไหมมีส่วนที่คาดเดาไว้แล้วก็ที่ไม่ได้คาดเดาคือที่คาดเดาไว้ก็คือว่าเราได้เรียกว่าพบปะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเป็นไปตามที่คาดนะครับอย่างปัญหาล่าสุดเรื่องปางกลอยเอ่ยหรือแม้การที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางภาคเหนืออันนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยตรงเป็นโจทย์ที่ยากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คาดคิดเอาไว้สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือว่าก็ไม่คิดว่าผมจะสนุกกับงานถึงขนาดนี้ต้องเรียกว่าเวลามีปัญหาเข้ามานั้นเนี่ยมีความกังวลไหมวันนี้ต้องเรียนว่าเราไม่ได้กังวลผมถือว่าเป็นโอกาสในการทำงานมากกว่าถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถแสดงให้สังคมไทยได้เห็นว่ากระทรวงทรัพย์ของเรามีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา รัฐบาลนะครับทั้งท่านนายกท่านรองนายกเองเนี่ยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนผมถือว่าปัญหานั้นเนี่ยเป็นโอกาสให้เราได้ทำงานแล้วสามารถในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจในการที่จะสั่งการแก้ปัญหาที่เราเห็นต่อหน้าต่อตาได้ 100% มั้ยไม่ 100% ได้ดังใจไม่ได้ดังใจหรือเปล่าไม่ 100% แต่ก็ได้มันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วช่วงประมาณเดือนกันยาผมได้ดำเนินการจนกระทั่งเรียกว่าเนรเทศชาวต่างชาติ2คนจากเมืองไทยไปเพราะว่าเขาไปดำน้ำแล้วก็ไปลงคลิป YouTube ไปดำตอนกลางคืนเขากินเหล้าเมาแล้วไปดำน้ำแล้วก็ไปแกล้งสัตว์ทะเลไปหยิบปะการังขึ้นมาไปเขี่ยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นผมโกรธมากแล้วคนถ้าใครดำน้ำหรือว่าใครที่รักธรรมชาติก็จะเห็นว่ามันเป็นไม่ควรแล้วก็เราก็ได้ใช้
ฐานะตำแหน่งที่เรามีเนี่ยนะครับไปไล่ดูว่าเป็นยังไงจนกระทั่งวันนี้เนี่ยสองต่างชาติ2คนนั้นเนี่ยโดนแบล็คลิสต์เข้าเมืองไทยไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้คนไทยได้เห็นสร้างความตระหนักว่าเรียกว่าเราอยากจะให้คนไทยได้รักในสิ่งที่เรามีแล้วก็การใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีใช้อำนาจที่เรามีไปในทางที่ปกป้องนะครับทรัพยากรของประเทศเนี่ยนี่คือสิ่งที่รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกสนุกกับการที่ถ้ามันมีคนที่บอกว่ามีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเมืองไทยเนี่ยมันแย่ลงเนี่ยท่านรัฐมนตรีจะตอบไหมผมก็ต้องถามเจ้าตัวเหมือนกันว่าถ้าแย่ลงแล้วเนี่ยแล้วคุณจะช่วยผมทำงานยังไงนะครับแน่นอนมันมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่หลายคนอยากให้เป็นแต่อย่างที่ผมได้เรียนว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องมาช่วยกันไม่ใช่เป็นของรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นของท่านนายกแต่ประเทศไทยคนไทยทั้ง66ล้านคนต้องช่วยกันทำบางคนก็บอกเอาแล้วอย่างนี้จะมีรัฐมนตรีไปทำไม ก็เรามีคณะรัฐบาลเอาไว้เนี่ยเพื่อสร้างกรอบกติกาขึ้นมาสร้างนโยบายขึ้นมาให้กับพี่น้องประชาชนได้มาช่วยกันต้องใช้คำว่าช่วยกันทำครับรัฐมนตรีบอกว่าสนุกกับงานมากเลย1ปี8เดือนมีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำบ้างไหมคะก็คือการแก้ปัญหาเรื่องอย่างเช่นเรื่องภัยแล้งนะครับอันนี้ทำไปบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่ายังมีพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานเนี่ยนะครับหลายจุดเลยที่ยังมีการแล้งซ้ำซากอยู่เราอยากทำธนาคารน้ำใต้ดินให้เยอะๆเพื่อที่จะได้เติมน้ำเข้าไปเก็บไว้ในใต้ดินนะครับเวลาฝนตกลงมาเพราะประเทศไทยเราเนี่ยบางช่วงอยากให้ฝนตกก็ไม่ตกดังนั้นน้ำแต่ละหยดที่ตกลงมาบนแผ่นดินไทยนั้นเนี่ยกว่าเขาเรียกว่าจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยก็เราก็อยากจะเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ปล่อยให้ไหลลงทะเลไปแล้วพอถึงเวลาแล้งก็แล้งกันจนไม่มีน้ำใช้อันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่อยากจะทำแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับค่ะเอาละค่ะนั่นก็คือวิสัยทัศน์การประเมินการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะที่วันนี้มาเล่าให้ทันโลกกับไทย PBS World ฟังว่า1ปี8เดือนได้ทำอะไรไปแล้วและภารกิจที่ต้องการจะสานต่อให้สำเร็จคืออะไรค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ